ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพรหมอิ่มนะครับก็วันนี้นะครับผมพามาดูสวนมะม่วงนะครับผมจะพามาดูช่อดอกมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับกับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตามพรหมอิ่มไปดูกันนะครับเป็นครับครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นดอกมะม่วงนะครับผมเต็มต้นเลยครับเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับผมตอนนี้กำลังจะบานครับทั้งสวนเลยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนนะครับสวยงามเลยครับบานสะพรั่งครับทั้งสวนเลยนะครับก็นี่ฮะก็ทำการดึงทั้งระบบแล้วครับเต็มระบบเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็อายุมะม่วงก็ราวนะครับ5 ปีถึง 6 ปีนะครับช่วงนี้ครับพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับผมนะครับบานเต็มเลยครับสะพรั่งเลยครับสวยๆครับเพื่อนๆนะครับกำลังจะบานนะฮะช่อดอกกำลังจะบานครับผมนี่ครับเพื่อนๆต้นไม่สูงครับสังเกตนะครับผมไม่สูงเลยนะครับผมก็ราวๆอยู่ประมาณ2 เมตรนะครับนี่ครับเพื่อนๆบานเต็มสวนเลยครับก็กะว่านะครับผมราคาถ้าดีๆหน่อยก็ค่อยยังชั่วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆบานเต็มต้นเลยครับนะครับชื่นใจครับเห็นแล้วชื่นใจครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนแปลงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็มีอยู่ถ้ารวมกันแล้วนะครับคร่าวๆก็20 กว่าไร่นะครับน้ำดอกไม้นะครับผมกับฟาลันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะลงน้ำดอกไม้นะครับเยอะหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเต็มเลยฮะสวยๆครับเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับผมเข้าแวะมาถามมาถ่ายได้นะครับแวะมาชมสวนมะม่วงกันได้นะครับผมบรรยากาศดีครับก็อยู่อำเภอวังทองนะครับผมจังหวัดพิษณุโลกครับยังไงก็แวะเวียนมาหากันได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อเอ็มจะพาชมนะครับสวนมะม่วงโอ้ดูต้นนี้สิครับเพื่อนๆเต็มต้นเลยครับดกมากนะครับสวยเลยครับเพื่อนๆครับก็วิวบรรยากาศนะครับเขาที่เพื่อนๆเห็นนั้นก็เป็นเขาพนมทองนะครับผมเช่นเคยนะครับก็ติดเขตระหว่าง2 อำเภอครับอำเภอนมปางกับอำเภอวังทองนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็บรรยากาศดีทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็แวดล้อมด้วยภูเขานะครับแล้วก็มีป่ามะม่วงนะครับนี่ครับเพื่อนๆผมอิ่มพามาดูแหล่งน้ำนะฮะที่เราจะทำการสูบน้ำใส่ต้นมะม่วงนะครับก็ขุดไว้นะครับผมแต่ตอนนี้ครับผักบุ้งเต็มสระเลยครับนะครับเพื่อนๆดูช่อดอกนะครับเพื่อนๆยาวเกือบช่วงแขนของผมเองเลยนะครับถือว่าก้านช่อยาวมากครับถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวครับผมครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูสวนมะม่วงนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับผมดอกกำลังเต็มต้นเลยนะครับแล้วก็กำลังจะบานนะครับผมก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจช่องพรหมอิ่มกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ
พระมีมเองก็จะนำนะครับผมข่าวสารเกี่ยวกับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับผมอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ